สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพื่อสวัสดีที่29สิงหาคม2024นะครับวันนี้ฟิกิ่งเด็ก29จัิหก29จากวันนี้30เรื่องแรกมาพูดถึงหน่วยงาน s c c ข่าวที่บอกว่าหน่วยงาน SEC ยื่น w เ l l ส n o t i c e ให้กับ NFT Marketplace ที่ใหญ่สุดในโลกบริษัท OpenSea มือใหม่ที่เข้ามา w เ l l ส n o t i c e คือใบเตือนหรือจดหมายเตือนที่บอกว่าเราสืบสวนสอบสวนคุณและเราพบว่าคุณกระทำความผิด เราอาจจะฟ้องคุณนะครับาทาง SEC เนี่ยกล่าวหาเหมือนกับว่า NFT ที่ขายบน OpenSea ถือเป็น security ทำให้ทาง CO e ของ OpenSea ออกมาทวีตและแก่ทวีตได้ดีมากแก่พูดอย่างนี้แก่บอกว่า OpenSea ได้รับ Well's Notice จากทาง SECSEC SEC คู่ที่จะฟ้องแพลตฟอร์มของเราเขามองว่า NFT ในแพลตฟอร์มของเราเป็น security เราตกใจมากที่ s e c ออกมาไล่ล่า N.F.T. Creator มาไล่ล่าศิลปินแต่เราพร้อมที่จะลุกขึ้นและต่อสู้คริปโตเค r น n c y ตกเป็นเป้าหมายของ s e c มาโดยตลอดและบริษัทอย่าง Coinbase Uniswap Robinhood Kraken Consensus ก็ถูกเล่นงานแบบดือด้อๆจากหน่วยงานที่ออกมาบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีความชัดเจนกฎหมายที่แบบฟ้องก่อนแล้วค่อยว่ากันแต่ครั้งนี้ S.E.C. เลือกที่จะทำในสิ่งที่ S.E.C. ไม่เคยทำมาก่อนนั่นคือการเล่นงานวงการ N.F.T. S.E.C. กำลังจะบ่อนทำลายนวัตกรรมของเราแบบครั้งใหญ่และศิลปินอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชีวิตที่ไม่มีทางต่อสู้ N.F.T. เป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์สิ่งดีๆทั้งในเรื่องของสะสมในเรื่องไอดีมในวิดีโอเกมโดเมนเนม ตัวเทศกาลอีเวนต์ต่างๆแล้วก็อีกมากมายแล้วเขาเขียนนะครับเขาบอกว่าคุณจะเอางานศิลปะของเราไปกำกับดูแลเหมือนกับที่คุณกำกับหลักทรัพย์มันเป็นไปไม่ได้เราจะต่อสู้เพื่อวงการของเราจบเข้าๆประมาณนี้นะครับเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าประธานแกรี่เป็นคนที่กวนสุดๆกวนอะไรเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามา บน Twitter นะครับมีคอมเมนต์ที่บอกว่าพระเจ้าช่วยผู้ชายคนนี้ไม่มีอะไรดีๆทำแล้วเหรอส่วนเพื่อนสมาชิกในช่องเขียนว่าคนนี้เขาว่างมากเหรอครับนะอีกอันบน Twitter บอกว่า sec เล่นงานทุกอย่างจริงๆเพื่อนสมาชิกในช่องบอก gary g e n s l e r ก็ security อย่างเดียวเลยนะครับจริงๆมีอมีหลายคอมเมนต์ที่ผมอ่านไม่ได้แต่ของคนไทยอ่ะของต่างชาติเนี่ย เขียนเกี่ยวกับประธานแกรี่คล้ายๆกันนะส่วนเพื่อนสมาชิกท่านนี้คอมเมนต์ว่านั่นมันนกมาคอไม่มีขนนี่อันนี้ไม่เข้าใจหมายความว่าอะไรมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องประธานแกรี่แกนสเลอร์นะครับทีนี้บนโลกโซเชียลเนี่ยหลายคนคอมเมนต์ว่ามันแปลกมากนะตลาด nft เป็นขาลงมาโดยตลอดและช่วงนี้มันเงียบไปนานมาก u ูอจะมาเล่นงาน Open s e a และมันบังเอิญว่า sec เนี่ยออกใบเตือน หนึ่งวันหลังจากที่อดีตประธานวิดีโดนัลด์ทรัมป์โปรโมต NFT collection ตัวใหม่นะครับซึ่งตรงนี้หลายคนมองว่ามันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าหรือนี่มันเป็นการล้างแค้นล้างแค้นหลังจากที่ลุงทรัมป์เพิ่งพูดเมื่อเดือนที่แล้วว่าวันแรกที่ผมได้ตำแหน่งประธานวิดีผมจะไล่แกรี่แกนเซอร์ออกแต่วันนี้แกรี่แกน์เซอร์แบบหนึ่งวันหลังจากที่คุณโปรโมต NFT คุณ ผมจะเล่นทั้งวงการน,นะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวประธานคนนี้นะเพื่อนๆทางบ้านคลิกไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปสั้นๆนะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับ NVIDIA Q2 Earnings เ <im itation> มื่อคืนนี้ที่เราพูดกันปรากฏว่ารายได้รวมในไตมารนะครับอยู่ที่3040ล้านดอลลาร์สหรัฐด,ด,ดีกว่าที่คาดการไว้ EPS Earning per share กำไรต่อหุ้นคาดการ64เซน ออกที่68เซนก็ดีกว่าที่คาดการไว้แล้วก็รายได้จาก data center นะครับอยู่ที่26,300ล้านดอลาลาร์สหรัฐดีกว่าที่คาดกานไว้รายได้จากฝั่งของเกมพวกชิปพวกการ์ดเกมเนี่ยคาดการ2 7 0 0ล้านออก2900ล้านดีกว่าที่คาดการไว้สรุปคือทุกอย่าง beat expectation นะดีกว่าหมดดีกว่าที่คาดการหมดแต่ปรากฏพอตลาดหุ้นปิด n v i d i a ร่วง8% นะครับเป็นการล่วงที่นักวิเคราะห์บางคนมองว่ามันเป็นการเซลล์เดอะนิวส์อีเวนต์กับบางคนที่มองว่ามันเป็นตัวเลขที่ดีแต่มันไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดเท่าไหร่นะครับหลายอย่างในตลาดคาดการไว้แล้วตลาดก็เลยเขายดีกว่าเทคพอร์ฟิตดีกว่านะครับโดยรวมถือว่าเป็นเรื่องดีนะ AI ความต้องการยังสูงบับเบิ้ลฟองสบู่ของ AI ยังไม่แตกดีแมนยังสูงอยู่ ชิปใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆความต้องการสูงเหมือนเดิมนะคนต้องการของใหม่บริษัทส่ทงออกแทบไม่ทันด้วยซ้ำนะครับก็ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีของอุตสาหกรรมคริปโตเรื่องดีของวงการ AI ด้วยนะครับสรุปเลยวันนี้ข่าวของในเรื่องของ NFT เนี่ยชีย้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องดีนะเรื่องดีที่ประธานแกรี่ไม่ยอมหยุด นะไม่ยอมหยุดที่จะกวนโลกคริปโตและคามล่าแฮร์ริสไม่ได้ออกมาพูดหรือออกมาทำตามที่แคมเปญเธอโฆษณาไว้เลยว่าจะปกป้องอ,อุตสาหกรรมคริปโตเทคโนโลยีใหม่ๆนะแต่ตอนนี้ปล่อยให้แกรี่แคนสเลอร์เล่นทุกอย่างโอกาสของลุงทรัมป์มันยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะนั้นอีกไม่นานหลังจากเฟดลดดอก2025นะผมว่าทุกอย่างต้องดีขึ้น วันที่โชคช่วงชัชวานต้องมาวันของเราต้องมาขอให้ลุงวชมป์ชนะวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมบิตคอยอีก3ปีเนี่ย7-10ถึงสิล้านบาทสบายๆไม่ถึงอย่าเรียกผมคนและอีนะครับพี่อัลติเรียมผมให้แปดแสนหนึ่ง1ล้านเหมือนเดิมถ้าไม่ถูกนะอย่าเรียกผมคนโซลาน่าครับ เหรียญโซอีกสมปีผมว่าลูกละสามแสนถ้าไม่ถึงเนี่ยอย่ามาเรียกผมคนแล้วพวกเหรียญดสเหรียญชิบาพี่ดสชิบาดสนี่ผมว่าร้อยหนึ่งสบายๆชิบา iba, ไปหนึ่งบาทแน่นอนถ้าไม่ถูกอย่าเรียกผมคนถ้าไม่ถูกเลยต้องเรียกพี่ว่าอะไรอ่ะเรียกนักวิเคราะห์หรือกูรู